กลาบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพรักอีกครั้งหนึ่งนะครับกราบขอบคุณท่านลักษนะครับแล้วก็ท่านสถิตนะครับในการที่ได้เตือนสติพวกเราที่พวกเราเรียกตัวเองว่า Eximers เนะครับเรามี DNA ของการเป็น Development Banker อยู่ในตัวตั้งแต่วันแรกนะครับในวันที่17กุมภาพันธ์เดือนหน้านี่ก็จะเป็นวันครบรอบวันเกิด30ปีของเรา ในมุมของการตรึงดอกเบี้ยในมุมของการเติมความรู้เติมโอกาสแล้วก็เติมเงินทุนในภายหลังเนี่ยเราสามารถสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยได้กว่า1,000รายนะครับคิดเป็นวงเงินกว่า1 3 0 0 0ล้านบาทในการที่จะทำให้เกษตรกรตัวเล็กๆนะครับจากอำเภอแม่ระมาดเนี่ยสามารถที่จะวางขายสินค้าได้บน Thailand Pavilion ซึ่งเราทำา MOU กับอ l ล b บ b บแล้วก็อ Amazon เพื่อให้คนตัวเล็กเนี่ยสามารถที่จะมีที่ยืนในเวทีโลกนะครับแล้วก็ในมุมที่ท่านสถิตได้ชี้นะครับให้เราเห็นว่าตัวตนของเราเนี่ยการเป็น Development Bank เนี่ยจะมีคนได้ยินเสียงของเราหรือเปล่าทางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าของเรา100%เนี่ยได้เติมเงินทุนให้เราอีก4,198ล้านบาททำให้วันนี้ BIS ratio เนี่ยเติบโตจาก 11.81มาอยู่ที่ในระดับ14.28ทําไมถึงเราต้องทําให้ร่างกายของตัวเราเองเนี่ยแข็งแรงเพราะว่าต้องกราบเรียนท่านสมาชิกทุกท่านนะครับธนาคารเอ็กมไม่มีพอร์ตเงินฝากเราต้องกู้เงินมาปล่อยเงินเพราะฉะนั้นในมุมของเครดิตเรตติ้งในมุมของบิสเนสเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจะต้องสง่างามเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราออกไปเกียร์ริงนะครับเงินทุนนอกประเทศนั่นก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ในมุมของความเป็น DNA ในการที่จะมุ่งสู่ Green Ecosystem Landscape ของประเทศนะครับในปี2,565เราได้ออก g ก e ีนบอลไปแล้ว5,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ในปี2,566เราออกอีก3,000ล้านบาทแต่เป็น g ก e ีนบอล for Green SME เพราะฉะนั้น ถ้าคนตัวใหญ่สามารถโกกรี e นได้คนตัวเล็กอย่าง SME ก็ต้องโกกรี e นได้และในปีนี้นะครับในไตรมาสที่2ก็จะมีนิมิตหมายที่เราตั้งใจเป็น KPI ขององค์กรเราจะโกเอ็กซ์ตร้าไหม์เราจะออกบลูบอล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับทางทะเลแล้วก็แม่น้ำลำคลองให้กับผู้ประกอบการนะครับที่สามารถที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราประเทศไทยที่เรารักเนี่ยกลับมาสวยงามงดงามดังเดิมผ่านการช่วยเหลือของธนาคารเล็กๆที่ชื่อว่า Exim Bank ครับขอบคุณครับ